รหัสนักศึกษา5832000953สาเหตุการเกิดของโครงการ 1. ปัจจุบันมีปัญหาด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมาก 2. ในภาคใต้มีอควาเรียมและแหล่งการเรียนรู้ด้านสัตว์และทรัพยากรค่อนข้างที่จะน้อย 3. จังหวัดพังงาขาดศูนย์วิจัยและโรงพยาบาลสัตว์น้ำแต่ว่าจังหวัดพังงาเป็นจุดที่เกิดการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทะเลค่อนข้างบ่อย 4. เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัด 5. ศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือเดิมค่อนข้างมีปัญหาในหลายๆด้านและค่อนข้างเก่าพื้นที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ฐานทัพเรือพังงาโดยที่อยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาติดกับชุมชนทับละมุกโดยที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับหมู่เกาะซิมิลันและพื้นที่ป่าชายเลนได้พื้นที่ไซบีอยู่ติดกับชุมชนทับละมุกและท่าเรือทับละมุกเพื่อเชื่อมต่อไปยังการท่องเที่ยวส่วนหมู่เกาะซิมิลันได้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแต่ก็ยังมีชาวมุสลิมและชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยอาชีพหลักของคนในชุมชนคืออาชีพประมงและอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักภูมิปัญญาชาวบ้านในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทับละมุกที่เคยใช้โพน้ำตื้นหรือหมุกหรือเรียกอีกชื่อว่าละมุกเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในการประกอบอาชีพซึ่งนิยมในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันไม่มีค่อนข้างไม่มีได้พบเห็นแล้วโดยตัวละมุกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นอย่างเช่นไม้ไผ่ไม้หมากเป็นต้นซึ่งตัวละมุกจะประกอบไปด้วยตัวโป๊ะหรือละมุกและส่วนทางเข้าของสัตว์น้ำบริเวณปีกละมุกส่วนห้องรวงสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จับได้คือกุ้งปูปลาขนาดเล็กและแมงดาปัจจุบันตัวละมุกมีให้พบเห็นได้ค่อนข้างที่จะยากหรือไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้มีการจัดทำโปละมูเกิดขึ้นเพราะเกรงว่าจะได้สัตว์น้ำจำนวนมากเกินไปและหลงเหลือแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทิ้งไว้เป็นความรู้ภายในอดีตเท่านั้นพื้นที่ของตัวโครงการมีอยู่2พื้นที่ด้วยกันคือไซส์01และไซส์02ไซส์01คือพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรทางท้องทะเลจังหวัดพังงาส่วนไซส์02คือศูนย์บริการชุมชนทับละมุกให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักคอนแทคท่าเรือชุมชนทับละมุกท่าเรือฐานทัพเรือพังงาชุมชนทับละมุกศูนย์อนุรักษ์ใต้ทะเลจุฬาภรณ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันโรงเรียนพระราชทานทับละมุกศูนย์อนุรักษ์เต่าเดิมสนามกอล์ฟราชนาวีพังงาและฐานทัพเรือพังงาโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การดูแลของรัฐบาลและอยู่ภายในเครือของการดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของโครงการ 1. นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ 2. นักเรียนนักศึกษา 3. ชาวบ้านบริเวณโครงการ 4. นักวิชาการและนักวิจัยโดยจากค่าเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติจะตกอยู่ที่ 1,275 คนต่อวันและนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉลี่ย285คนต่อวันรวมแล้วผู้ใช้บริการหลักโครงการในเฉลี่ยแต่ละวันจะตกอยู่ที่ 1,600 คนต่อวันโปรเจกต์บัดเจ็ตแมเนจเมนต์จากการคำนวณระยะเวลาคืนทุนโครงการจะอยู่ทั้งหมดที่5ปีโปรเจกต์แอนด์เอ็กซิบิชันคอนเทนต์ประกอบไปด้วย 1. อินโทรดักชัน 2. ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และระบบนิเวศทางท้องทะเลจะประกอบไปด้วยหัวข้อสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภัยพิบัติทาง
ท้องทะเลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรและสุดท้ายวิถีชีวิตชุมชนกับท้องทะเลส่วนที่3ส่วนอควาเรียมเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันและมีการจัดแสดงสัตว์ทะเลที่แปลกตาหรือพบเห็นได้ยากรวมไปถึงพืชพันธุ์น้ำ 4. ส่วนบ่อดูแลและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ตามประกาศสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2562ตัวโครงการจะมีการรองรับการดูแลสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์เช่นเต่าทะเลพยูนโลมาหรือวานเป็นต้นส่วนที่5ส่วนศูนย์วิจัยและอนุรักษ์สัตว์ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนที่6ส่วนศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและชุมชนทับตะหมุโดยที่ศูนย์บริการชุมชนจะตั้งอยู่ในพื้นที่ซ้าย02หรือพื้นที่ใกล้บริเวณกับชุมชน State of Activity in Project โดยที่จะมีทั้งหมด6กระบวนการด้วยกันโดยที่โซน A จะเป็นโซน Introduction หรือถูกต้อนรับโซน B โซนศูนย์การเรียนรู้โซน C ส่วน Aquarium โซน D พื้นที่อนุรักษ์สัตว์โซน E ขายของที่ระลึกและถ่ายภาพโซน Fจะเป็นห้องประชุมและสัมมนาและร้านอาหารหลังจากที่เรียนรู้ในส่วนของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนทับละมุกเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับตัวชุมชนโดยมีกิจกรรมหลักๆเช่นการล่องเรือชมธรรมชาติของทับละมุกการชมและศึกษาป่าชายเลนของชุมชนโดยตัวกิจกรรมจะเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างทะเลและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับศูนย์การเรียนรู้และชุมชนและบริบทโดยรอบตาการทำกิจกรรมในโครงการทั้งหมดจะตกเฉลี่ยอยู่ที่2ชั่วโมง30นาทีคอนเซปชวลดีไซน์นำเอาเรื่องของความสงบและความเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติและตัวสถาปัตยกรรมให้เกียรติกับบริบทโดยรอบและแสดงถึงสัจจวัสดุบวกกับการวางส่วนของอาคารไปเป็นในทางทิศทางเดียวกันเหมือนกับฝูงปลาที่ว่ายน้ำไปในทางเดียวกันกับนำเอาสัดส่วนและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในภาคใต้บางส่วนมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนในเรื่องของวัสดุให้ดูทันสมัยมากขึ้นและสุดท้ายนำเอามารวมกับภูมิปัญญาของชุมชนในอดีตอย่างโปละมุหรือตัวละมุให้มีการนำเอากลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง Form DevelopmentStep 01 กำหนดขอบเขตและพื้นที่ตั้งของโครงการและศึกษาบริบทโดยรอบที่มีผลต่อโครงการ Step 02 ย่นระยะขอบที่ดินตามกฎหมายทั่วไปและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม Step 03 วางโซนนิ่งของกิจกรรมตามรูปแบบความสมานของกิจกรรมและอาศัยเรื่องของบริบทเรื่องแดดลมฝนและดึงเอากิจกรรมที่เป็นพับบิกส่วนใหญ่ไปไว้บริเวณริมทะเลเพื่อรับวิวทิวทัศน์ Step 04 ปรับปรุงแกนอาคารให้เป็นไปตามแนวของความสอดคล้องของรูปแบบกิจกรรมและเพิ่มส่วนทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารและกิจกรรมภายในตัวโครงการให้สอดคล้องกัน Step 05 ลดทอนตัวแมทของตัวอาคารให้มีความเบาบางและไม่เป็นก้อนจนเกินไปและเพิ่มส่วนทำสถานีสูบน้ำและพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศให้เหมาะต่อการเรียนรู้โดยตัวของตัวโครงการในตัวสถาปัตยกรรมจะใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ให้เกียรติกับบริบทและธรรมชาติและใช้สัจจวัสดุเป็นหลักฟังก์ชันไดอะแกรมประกอบไปด้วยสีเขียวส่วนอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์สีเหลืองส่วนต้อนรับและสำนักงานโครงการสีชมพูส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสีน้ำเงินส่วนการเรียนรู้ด้านสัตว์และทรัพยากรทางทะเลชั้นที่1ประกอบไปด้วยส่วนต้อนรับและสำนักงานโครงการอ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และบ่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลรวมไปถึงสำนักงานด้านการวิจัยสัตว์ทะเลส่วนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากและพันธุ์พืชส่วนศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรทางท้องทะเลรูปแบบการเรียนรู้แบบในห้องเรียนThank you.
รูปด้านของตัวอาคารวัสดุส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่เป็นสัดส่วนวัสดุเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อบริบทและธรรมชาติเดิมในส่วนของกายภาพจะเป็นการนำเอาสถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นมารวมกับสถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่ปรับแต่งส่วนของวัสดุให้มีความทันสมัยมากขึ้นและนำเอาในเรื่องของส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตัวโครงน้ำมันเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในส่วนของดีเทลด้านองค์ประกอบด้านการออกแบบนั้นจะประกอบไปด้วยซุ้มผงทางเข้าที่มาจากโครงน้ำมันโครงเหล็กหลังคาแบบกิดเปลือกอาคารซุ้มอาโค้งโครงเหล็กจากนิทรรศการชั่วคราวแผ่นไม้แบบกิดที่ใช้บนฝ้าหรือเพดานโดยที่จะออกแบบให้ตัวโครงน้ำมันหรือโครงเหล็กนั้นสื่อนัยยะถึงทางฟิกชั่นสเปซหรือการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ที่จะเข้าอีกรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่ตามมาSection A แสดงให้เห็นถึงรูปปัดในส่วนของบริเวณด้านหน้าอาคารแสดงให้เห็นถึงบริเวณส่วนบ่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลและส่วนของโถงต้อนรับรูปปัด Section B แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ของโถงต้อนรับหลักและพื้นที่ส่วนอควาเรียมรวมไปถึงพื้นที่ของสะพานที่เชื่อมไปยังสถานีสูบน้ำSection C แสดงให้เห็นถึงรูปปัดในส่วนของอาคารด้านศูนย์การเรียนรู้แบบในห้องเรียนหลังจากจบการเรียนรู้และเข้าชมในส่วนของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือไซส์ศูนย์หนึ่งแล้วนั้นสามารถเชื่อมต่อไปยังอาคารหรือพื้นที่ไซส์ศูนย์สองอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนทับละมุกส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนทับละมุกจังหวัดพังงาฟังก์ชันกิจกรรมหลักจะประกอบด้วยกันคือพื้นที่ส่วนพักคอยและถุงประชุมของชุมชนจุดขายของฝากและผลิตภัณฑ์ของชุมชนทับละมุกร้านกาแฟและคาเฟ่ร้านอเนกประสงค์และพื้นที่จัดนิทรรศการชั่วคราวและสุดท้ายสำนักงานบริหารการชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องของกระบวนการด้านการออกแบบก็ใช้กระบวนการการออกแบบเดียวกันกับตัวส่วนการเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงเรื่องของสัจจวัสดุและความเป็นชุมชนของชุมชนทับละมุกโดยนำเอาโครงเหล็กเข้ามาใช้หรือว่าโครงน้ำมันให้ตัวสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นและมีความดึงดูดในการเข้ามาใช้งานของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปด้วย